กะทิของไผ่ทองนะคะเราจะใช้มะพร้าวสดๆของเรามะพร้าวที่เราใช้อ่ะค่ะมันจะเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีน้ำตาลมันเป็นเคล็ดลับกลิ่นหอมของไอศกรีมไผ่ทองอ่ะค่ะมันอยู่ในนั้นเราเดินเข้าไปหาลูกค้าแล้วก็สั่นกระดิ่งกล้องแกล้งกล้องแกล้งกลายเป็นภาพจำแล้วว่าถ้าได้ยินเสียงติ๊งติ๊งทำไงหยิบตังค่ะแล้ววิ่งออกมาจากบ้านซึ่งบางทีไม่ทันค่ะเพราะว่ารถไผ่ทองแรงค่ะอันนี้พูดเล่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งคนขายเองเขาไม่ได้ว่าจะเร่งขับไปไหนแต่เขาก็กลัวว่าจะรบกวนชาวบ้านฉะนั้นวันหลังถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งนะคะอย่าเพิ่งหยิบตังค่ะเดินไปบอกลุงก่อนค่ะว่าลุงจอดก่อนแค่นั้นเองค่ะฉะนั้นรถไผ่ทองไม่ได้หายากอย่างนั้นนะคะย้อนไปเมื่อ71ปีก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่อะค่ะเริ่มต้นธุรกิจไอศกรีมค่ะสมัยก่อนไม่มีแบรนด์นะคะมันเริ่มต้นจากแกเป็นคนขายไอศกรีมแล้วมีวันนึงผู้บริโภคค่ะเป็นเด็กเล็กๆคนนึงเลยค่ะเด็กหนุ่มเขาก็บอกว่าอาแปะครับทำไมไอศกรีมอะที่ทานวันนี้กับทานเมื่อวานเนี่ยรสชาติไม่เห็นเหมือนกันเลยคุณพ่อพี่ก็เลยตัดสินใจไปคุยกับเฒ่าแก่ตัวเองเฒ่าแก่เขาบอกว่าอ้าวถ้าคิดว่าทำดีกว่าไปทำเองนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสูตรไอศกรีมจากนั้นประมาณสัก60ปีมันก็เริ่มต้นในการสร้างแบรนด์แรกก็คือหมีบินไอศกรีมค่ะจนมาเมื่อประมาณ20ปีต่อมาค่ะเรามีการรีแบรนดิ้งจากอีกครั้งหนึ่งจากหมีบินนะคะมาเป็นไผ่ทองไอศกรีมค่ะหลังจากที่เรามีการรีแบรนดิ้งอะค่ะชื่อแบรนด์ตาสินค้าคำว่าไผ่ทองไอศกรีมเนี่ยค่ะมันเป็นคำพ้องเสียงมาจากคำว่ากิมเต็กกิมเต็กในภาษาจีนก็คือตัวต้นไผ่สีทองซึ่งมีแปลความหมายซ่อนอยู่ว่าไอศกรีมที่มีคุณธรรมดั่งทองค่ะสาขาแรกที่เรามีนะคะคือถนนเจริญรัตน์ค่ะมันเป็นโรงงานขนาดย่อยๆบวกกับเป็นสาขาแรกที่เราเปิดแล้วหลังจากนั้นเราก็มีที่ตลาดมหานาคค่ะแล้วก็เปิดสาขาไปทั่วๆพอตอนหลังเราก็เริ่มมีการเปิดมากขึ้นจนเมื่อประมาณสักเกือบ40ปีก่อนค่ะเรามีลูกค้าจากภายนอกคือสาขาจรัญ46ค่ะที่เข้ามาติดต่อเราเพื่อเป็นตัวแทนขายเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มตัวเองเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นมันก็เลยเป็นครั้งแรกเมื่อเราไปอยู่ที่บ้านหลังแรกของเราคือที่สะพานขาวค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโรงงานอย่างมีมาตรฐานมีห้องผลิตมีทุกอย่างตามมาตรฐานที่เรามีคีย์ซักเซสของไผ่ทองส่วนหนึ่งเลยนะคะตลอด71ปีที่ผ่านมาเรื่องของรสชาติคุณภาพของรสชาติเรายังคงรักษาสิ่งนี้ไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลายค่ะกะทิของไผ่ทองนะคะเราจะไม่ได้ใช้กะทิผงไม่ได้ใช้กะทิน้ำส่วนใหญ่เราจะใช้มะพร้าวสดๆของเราก็มาจากทางภาคใต้ทางทับสะแกบ้างแล้วก็ทางภาคกลางมากซึ่งจะสะสมโดยลงที่เราใช้อยู่เป็นลงเก่าแก่เราใช้ลงนี้มาไม่ต่ำกว่า30ปีเขาก็จะต้องพรอไวมะพร้าวให้เราทุกเช้าประมาณวันละ3ตันขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลมะพร้าวที่เราใช้อ่ะค่ะมันจะเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีน้ำตาลมันเป็นเคล็ดลับกลิ่นหอมของไอศกรีมไผ่ทองอะค่ะมันอยู่ในนั้นเปลือกของมะพร้าวมันคืออาโรมาชนิดหนึ่งค่ะฉะนั้นเราก็เลยไม่ลดไม่ตัดไม่ปอกไอ้ตรงนี้เพราะว่าเราถือว่ามันเป็นอาโรมาเป็นกลิ่นเป็นความมันของมะพร้าวค่ะมะพร้าวที่จะส่งเข้ามาในไผ่ทองจะถึงไผ่ทองก่อน 8:00 น.เสมอเพราะว่าเราต้องรักษาคุณภาพมะพร้าวที่โดนแดดความมันความหอมมันดรอปลงไปเราก็จะให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้เมื่อประมาณ4ปีก่อนค่ะหลังจากที่มีการส่งไม้ต่อกับรุ่น3ค่ะเราเริ่มทำทุกอย่างให้มันเป็นระบบที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะมีการทำสถิติเราเช็คสถิติของเราตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีสถิติที่เห็นชัดอย่างต่อเนื่องคือสาขาเมืองชั้นในมียอดขายตกลงแต่โดยรวมภาพรวมสาขาต่างจังหวัดยังดีอยู่เราก็ค้นพบว่าอีกหนึ่งบทบาทที่เป็นคู่แข่งทางอ้อมสำหรับพวกเราก็คือบรรดาไรเดอร์พฤติกรรมของผู้บริโภคปลายทางเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยลงมาทานข้าวที่ออฟฟิศใช่ไหมคะทุกคนควักโทรศัพท์ขึ้นมาประมาณสัก 11:00 นกว่าสั่งทันทีว่าเราจะกินเครื่องดื่มอะไรเราจะกินของคาวอะไรของหวานอะไรบรรดาลูกค้าของเราอะค่ะไม่มาเจอรถไผ่ทองอีกต่อไปแล้วคนขายยังอยู่ที่เดิมค่ะ
แต่ลูกค้าเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตใหม่เราฟังเสียงนะคะไม่ว่าผู้บริโภคจะคอมเพลนคอมเมนต์อะไรก็ตามแต่บางคนลูกค้าก็จะโอ๊ยรถไผ่ทองเขาไม่เน้นขายเขาเน้นขับโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินหมดค่ะแล้วเราก็เอาจุดนั้นนะคะมาแก้ปัญหาอย่างเช่นตัวไผ่ทองสเตชันนะคะมันมาตอบโจทย์เพราะผู้บริโภคบอกเราว่า1สินค้าเราอะรถพ่วงรถเข็นเราหายากมากต่อไปนี้ไม่ต้องหาแล้วค่ะแค่เซิร์ชในมือถือเจอนะคะเขาบอกว่าบางทีคนขายเราอาจจะมอมแมมไปสักนิดตามวิถีแบบดั้งเดิมเราก็เปลี่ยนรูปแบบค่ะขยับมาเป็นถ้วยให้ทำงานง่ายขึ้นแต่เรายังไม่ลืมตัวตนเดิมของเราค่ะยังเป็นไอศกรีมเดิมๆที่จะต้องมีท็อปปิ้งแบบไทยๆควบคู่กันไปด้วยเราเริ่มมีการปรับโดยที่เรายังคงรักษาลูกค้าเก่าของเราไว้และปรับตัวเข้าสู่เจนใหม่วันนี้ไผ่ทองเริ่มมีเวนดิ้งแมชชีนเพื่อตอบโจทย์ในอนาคตว่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขายหน้าร้านวิธีของการหาคนขายมันเปลี่ยนไปมันปรับไปเราก็ปรับไปสู่โลกใหม่จริงๆตัวเวนดิ้งอะค่ะเขาตั้งอยู่ที่บางจากเนี้ยประมาณ2เดือนแล้วนะคะช่วงแรกๆ2เดือนก็ไม่ค่อยงองแงเท่าไหร่นะคะแต่ช่วงนี้เองเนี่ยจะเห็นหลายฟีดแบคจากหลายบล็อกเกอร์ที่สะท้อนกลับมาว่าเครื่องมันมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยมันมีสถิติการใช้งานสูงมากเลยค่ะแล้วทั้งวันทั้งคืนมีครั้งนึงที่เมื่อประมาณสัก 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะกดต่อเนื่อง50ถ้วยค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดถ้าเรามองเป็นบวกพี่ว่ามันเป็นห้องเรียนสำคัญเลยที่ต่อไปตู้เวนดิ้งอ่ะเขาจะแก้ไขวิเคราะห์ตัวนี้ยังไงให้แก้ปัญหาได้แต่ตอนนี้มันก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่บริษัทส่วนกลางนะคะว่าสินค้าอะไรขาดตัวไหนขายดีแล้วตัวไหนต้องทำอะไรยังไงคาดว่าไม่น่าจะเกินเดือนหน้าน่าจะมีตู้ความท้าทายเนี่ยสำหรับพี่นะพี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคทุกสิ่งอย่างเนี่ยอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันกลับทำให้เรามีวิถีใหม่ๆในการทำธุรกิจในการทำการค้าถ้าทุกคนนะคะปรับตัวได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแต่ต้องทำค่ะทำอย่าหยุดแค่นั้นเองไผ่ทองมันเป็นสิ่งที่พวกพี่ค่อยๆสร้างกันมาอย่างวันนี้เองเนี่ยไผ่ทองเองก็ไปโตต่างประเทศแล้วนะคะปัจจุบันเรามีสาขาในกัมพูชาประมาณ25สาขาซึ่งมีคนซื้อแฟรนไชส์ของเราไปแล้วเราก็หวังว่าประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหมดอะค่ะจะมีไอศกรีมของเราวันนี้เราทำเป็นลักษณะของดรอปชิปใครๆก็สามารถขายสินค้าไผ่ทองได้เช่นกันค่ะขอแค่มีมือถือก็ทำได้เช่นกันก็ค่อยๆพัฒนาไปทีละสเต็ปนอกเหนือจากนั้นเองไผ่ทองตอนนี้คือเรามีทีมงานที่แข็งแรงมากเราแยกกันทำงานวันนี้เรามีสินค้าหลากหลายมากขึ้นเราคิดว่านะคะเราคิดว่าวันหนึ่งชาวโลกค่ะชาวโลกใช้คำว่าชาวโลกคนต่างชาติอาจจะมีสิทธิ์ได้ทานไอศกรีมแบบไทยๆวิถีแบบไทยๆนะคะที่เบสออนกะทิอะค่ะน่าจะเป็นอนาคตอันใกล้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการเตรียมแล้วพี่อยากให้ร้านไทยที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมดสามารถเสิร์ฟไอศกรีมกะทิแบบไทยวิธีแบบไทยใส่ไอศกรีมกะทิกับข้าวเหนียวมูนดูน้องมิลิสิคะข้าวเหนียวมะม่วงยังฮิตได้เลยตัวไผ่ทองไอศกรีมอ่ะมันมาจากคำว่าไอศกรีมคุณธรรมดังทองที่ผ่านมาช่วงหลาย71ปีที่ผ่านมาค่ะพี่เชื่อมั่นว่าสิ่งหนึ่งที่ไผ่ทองพยายามรักษามาตลอดคือเรื่องของคุณธรรมในการทำการค้าเรื่องนี้เรายังให้ความสำคัญอยู่นะคะแล้วเราก็ยังให้คุณธรรมในเรื่องของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคเนาะส่วนสิ่งที่ทำให้พี่มีความรู้สึกว่าใครไงอ่ะเป็นหลักคิดในการทำงานเนี่ยทุกวันนี้พี่พยายามทำงานอย่างมีความสุขค่ะความสุขเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะดำรงชีพมนุษย์เพราะมนุษย์หลายคนทำงานบางทีก็หมดแพชชั่นเพราะหมดความสุขนี่เองจริงๆที่เราจะมีสมัยก่อนแล้วมันจะมีป้ายเราเพิ่งเอาออกไปมันก็จะเขียนว่าจุดเริ่มต้นของความสุขอ่ะมันเริ่มต้นที่นี่เพราะว่าเมื่อวานก่อนพี่เพิ่งเห็นมอตโต้ของคุณสตีฟจ็อบส์ค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากทำให้มีคนมีความสุขอ่ะคุณไม่ต้องเป็นผู้นำค่ะคุณแค่เป็นคนขายไอศกรีมตอนนี้พวกพี่เป็นคนขายไอศกรีมอยู่ค่ะกำลังส่งมอบความสุขให้กับผู้บริโภคทุกคนค่ะ